สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำเสื้อง่ายๆกันนะคะจะเป็นเสื้อที่ใส่ลำลองยาวคลุมสะโพกมีโบผูกที่เอวนะคะเป็นเสื้อที่ทำได้ง่ายไม่ต้องมีจักรโพ้งก็ทำได้โดยที่จะใช้วิธีการเย็บตะเข็บเข้าทำที่ข้างตัวเสื้อแล้วก็ที่บ่านะคะดิฉันจะสาธิตในผ้าสีดำนะคะเพราะจะได้เห็นเส้นชัดจากมุมด้านบนนะคะสมมุติว่าเป็นกระดาษด้านบนค่ะให้วัดลงมา1ไม้บรรทัดแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะความยาวจะกำหนดที่65เซนติเมตรหรือว่าถ้าใครต้องการให้ยาวก็70เซนติเมตรก็ได้ค่ะดิฉันจะกำหนดที่65นะคะแล้วก็ตีเส้นจะเป็นชายเสื้อนะคะตีกรอบความว่างของตัวเสื้อก่อนนะคะสัก65เซนติเมตรด้านล่างก็วัด65เซนติเมตรด้านบนก็65เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะก็จะได้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะจะเริ่มจากมุมด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือมุมนี้นะคะจะเป็นช่วงคอค่ะคอลึกแล้วก็คอกว้างให้วัดเข้าไป9เซนติเมตรนะคะหรือว่าถ้าใครชอบให้คอกว้างมากคอลึกมากก็10เซนติเมตร11เซนติเมตรก็ได้ค่ะแต่ดิฉันจะทำให้ไม่กว้างนะคะ9เซนติเมตรแล้วก็ความลึกของคอ9เซนติเมตรแล้วก็ให้โค้งนะคะใครที่มีไม้บรรทัดโค้งก็โค้งด้วยไม้บรรทัดเลยค่ะตีเป็นสี่เหลี่ยมก่อนก็ได้ค่ะแบบนี้จะง่ายกว่าแล้วก็โค้งนะคะให้เป็นคอกลมค่ะในส่วนของแขนเสื้อให้วัดลงมา22เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะจากมุมนี้ก็วัดลงมา22เซนติเมตรเพื่อที่จะทำให้เส้นขนานกันนะคะก็จุดไข่ปลาไว้ที่หนึ่งก็ได้ค่ะตัวเสื้อนะคะตัวเสื้อจริงๆที่จะตัดให้วัดเข้ามาจากมุมนี้นะคะวัดเข้ามา30เซนติเมตรมุมนี้ก็30เซนติเมตรแล้วก็ให้ตีเส้นค่ะเชื่อมกันต่อไปก็ให้โค้งนะคะในมุมรักแร้ค่ะโดยที่จะกำหนดสักประมาณ40เซนติเมตรนะคะวัดจากด้านล่างขึ้นไปแล้วก็ให้โค้งนิดหนึ่งให้เส้นสอดคล้องกันนะคะจะทำคอหน้าและคอหลังเหมือนกันนะคะความยาวของแขนเสื้อถ้าใครไม่ต้องการให้ยาวมากก็อาจจะวัดเข้าตัดออกไป10เซนติเมตรก็ได้ค่ะแขนจะสั้นลงหรือว่าถ้าใครมีไอเดียก็ใช้วิธีการหาผ้าอื่นมาต่อเล่นลายก็ได้ค่ะปลายเสื้อวัดขึ้น1เซนติเมตรนะคะแล้วก็แบ่งครึ่ง
ค้งเส้นไหมค่ะในส่วนของโบให้ทำโบยาว 120-150 เซนติเมตรความกว้าง3เซนติเมตรจะเป็นเสื้อที่สวมหัวนะคะเวลาวางผ้าก็วางสันทบทั้งชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังในส่วนของปลายเสื้อเผื่อเย็บไว้สัก3เซนติเมตรเพราะว่าจะเย็บเล็กค่ะในส่วนของเส้นข้างตัวครึ่งเซนติเมตรก็พอค่ะเพราะว่าจะใช้วิธีการเย็บตะเข็บเข้าถ้ำในส่วนตะเข็บไหลก็เหมือนกันค่ะครึ่งเซนติเมตรแล้วก็เย็บตะเข็บเข้าถ้ำในส่วนของคอจะกุ้นหรือว่าทำสาบหลบในก็ได้นะคะถ้าทำสาบก็สวยดีค่ะต่อตะเข็บไหลเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เย็บกันยืดก็มาทำสาบหลบในสัก3เซนติเมตรคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ